ค่ะตัวอย่างแอปต่อไปนะคะที่เป็นของ Google หรือ Google Education นะคะก็คือ Google Form เนาะ Google Form เนี่ยพูดไปแล้วคร่าวๆว่าใช้ทำอะไรได้บ้างลักษณะก็คือถ้า create เสร็จปุ๊บก็จะอยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นแสดงความพึงพอใจสามารถทำเป็นระบบลงทะเบียนต่างๆได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ create เสร็จปุ๊บก็จะไปเชื่อมกับ Google Sheet เนาะแล้วสามารถที่จะแสดงผลประมวลผลออกมาในรูปแบบลักษณะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกราฟเป็นรูปภาพเป็นลักษณะที่ให้เห็นเป็นสถิตินะคะเป็นต้นพวกนี้แล้วก็คำนวณได้ด้วยนะคะใช้หลากหลายรูปแบบซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแอปพลายนะคะใช้เป็นระบบล็อกอินข้อมูลแทนที่จะไปเขียนโปรแกรมที่มีความยุ่งยากเราก็ใช้ Google Form นี่แหละค่ะในการที่ทำเป็นล็อกอินเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมเรียนอะไรพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ยังไปเชื่อมโยงกับ Google Classroom นะคะที่จะเห็นได้ว่าเวลาที่ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปสู่ระบบมันก็จะเข้าออกมาเป็น Google Sheet นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอา Google Sheet นั้น convert กลับมาเป็น Google Form ได้เช่นกันเดี๋ยวจะมีวิดีโอตัวอย่างนะคะที่นำ Google Form ไปใช้ในรูปแบบของ STEM Education จะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมได้เลยค่ะ In today's classroomsStudents are more likely to pick up their devices rather than a pen and paper to complete an assignment. But what about math and STEM subjects? Have they been left behind in today's interactive, collaborative world? Teachers and students still rely on classroom whiteboards and physical handouts to do their work. That's because writing math expressions digitally has always been hard, until now. At TextHelp,We break down barriers to more effective teaching and learning for students at all levels, and now across all subjects. And we finally made digital math super simple with Equatio. Equatio is a Chrome extension that takes the pain out of creating equations, graphs, and math quizzes. Simply type or handwrite virtually any expression directly on your keyboard or touchscreenAnd Equatio will convert it into accurate digital math. Not sure what expression to use? Equatio can help, instantly turning your thoughts into clear on-screen formulas. And it listens, too. When you dictate a formula aloud, Equatio is smart enough to ignore any ums, ers, and other non-math words. V equals pi r squared h.Time for a test? No problem. Seamless integration with Google Forms makes it a snap for teachers to create digital math quizzes that students can take and respond to directly on their own device. Equatio even lets students add sketches, diagrams, and other notations to their work so they can show their teachers their thinking just like they would on a worksheet. Much more than a replacement for pen and paper,Equatio makes math and other STEM subjects more engaging and rewarding for every student. Try Equatio today and make math digital in your classroom. ค่ะแอปพลิเคชันต่อไปที่จะเสนอนะคะก็คือ Google Calendar เนาะก็คือเป็นปฏิทินแบบออนไลน์อันนี้ดีเลยนะคะเมื่อกี้เปิดให้ดูหน่อยหนึ่งก็คือที่เชื่อมกับ Google Classroom นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีตารางนัดหมายตารางนัดหมายในที่นี้เราสามารถล่วงหน้าได้เป็น 10-20 ปีนะคะในนี้ Google Calendar สามารถทำได้เลยกำหนดย้อนหลังก็ได้เป็นการบันทึกข้อมูลดีอย่างนึงนะคะก็คือว่าในชีวิตประจำวันเรานี่เราจะค่อนข้างที่จะลืมนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าเราสามารถบันทึกในตรงนี้ได้จะดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบันทึกล่วงหน้านะคะเช่นการกำหนดปฏิทินในการที่จะทำงานในอีกวัน2วันหรืออาทิตย์หนึ่งหรือครั้งต่อไปหรือเป็นการทำใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการเชิญที่เป็นการร่วมตกลงกันอย่างเงี้ยเราสามารถบันทึกไว้ใน Google Calendar ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยแชร์ได้เหมือนกันคือคุณสมบัติเด่นของ Google Education ก็คือสามารถแชร์สามารถ
ดึงคนอื่นเข้ามาในอีเวนต์ของเราร่วมงานได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรานัดหมายไปได้แล้วก็ค้นคืนได้นะคะตัวนี้แล้วก็สามารถรีพอร์ตออกมาเป็นลักษณะที่เป็นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีได้นะคะให้ลองใช้ดูนะคะ